เราไม่มีเวลาให้แฟนนะคะทำอย่างไรจะให้เขาเข้าใจคะบางทีเนี่ยอธิบายให้เขาฟังแล้วก็เหมือนเขาจะเข้าใจนะคะแต่จริงๆแล้วเรารู้ว่าเขาน้อยใจอยู่ค่ะคุณหมอการแสดงความรักของแต่ละคู่อ่ะที่เราเรียกกันว่าภาษารักอ่ะมันไม่เหมือนกันเหมือนที่เราเคยพูดกันบ่อยๆเนาะค่ะเราอาจจะไม่มีเวลาให้บ่อยแต่ทุกครั้งที่มีเวลากับเขามันเป็นเวลาที่มีคุณค่าค่ะยกตัวอย่างเช่นคนที่เคยคบแบบทางไกลอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่พออยู่ปุ๊บเนี่ยโฟกัสของเราให้เขาแค่คนเดียวมันก็สามารถชดเชยกันได้หรือยังไม่ได้หายไปไหนไม่ใช่ว่าเรามาแสดงความรักตอนที่มาเจอกันเท่านั้นยังมีการถามไถ่แสดงความห่วงใยมันไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่ในชีวิตอ่ะพี่ว่ามันก็พอทดแทนก็ช่วยกันได้ก็ต้องมีการคุยกันเพราะว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าต่างฝ่ายต่างปรับเข้าหากันได้มากแค่ไหนข้อดีของน้องก็คืออย่างน้อยก็สังเกตดูว่าอ่ะอีกฝั่งนึงเขาน้อยใจแหละแต่ว่าเขาอยากได้อะไรที่มากกว่านี้แต่อาจจะด้วยภาระงานเอ่ยอะไรเอ่ยมันอาจจะทำให้มีเวลามากกว่านี้ไม่ได้แต่ว่าณเวลาที่ใช้อยู่กับเขาจริงๆอ่ะน้องโฟกัสไปที่เขา 100% จริงหรือเปล่าในเวลาช่วงน้อยนิดที่เราอาจจะใช้ด้วยกันได้บางคนน่ะไม่ค่อยได้เจอปุ๊บเล่นแต่มือถือบางคนเจอปุ๊บก็เอาแต่เล่นเกมอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกน้อยใจเนาะเพราะฉะนั้นก็คือลองดูว่ามันปรับอะไรได้บ้างเช่น 1. ช่วงเวลาที่มันเป็นคุณค่าที่จะใช้อยู่กับเขาว่าเราให้เขาเต็มที่ 100% ชดเชยกับไอ้ช่วงที่ไม่ค่อยได้เจอกันได้เต็มที่จริงหรือเปล่าหรือว่า2ในช่วงที่เราไม่มีโอกาสได้เจอกันยังมีการแสดงความรักด้วยวิธีอื่นอีกไหมที่ไม่ใช่แค่การใช้เวลาร่วมกันมันยังมีการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบอัปเดตชีวิตประจำวันของตัวเองอะไรเป็นยังไงมันต้องหาทางออกค่ะซึ่งแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ลองถามเขาดูถามเจ้าตัวน่าจะดีที่สุดนะคะ